ับเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะนักตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมอินฟิชชิ่งก็วันนี้ผมได้มีโอกาสมีเวลาว่างนะครับนิดหน่อยออกหมายมาตกปลาเหมือนเดิมครับก็วันนี้มาตกชิงหลิวหมายในตำนานของผมนะครับก็ไม่ได้มานานแล้วครับก็คือหมายคลองหนองงูเห่าติดกับสนามบินสุวรรณภูมินะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหัวสูบน้ำนะครับตอนนี้ก็ได้เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาตกกันระยะ 3-6 เหมือนเดิมครับตกแบบไม้ตาย2ตะขอนะครับผมก็สภาพหมายก็อย่างที่เห็นไปนะครับส่วนมากที่เห็นปลาขึ้นก็เจ้าเดิมครับปลาช็อกเกอร์ขึ้นเยอะมากๆก็วันนี้ก็ไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่ายังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ก่อนที่จะไปชมคลิปกันก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็นานๆนักตกปลาทุกท่านที่คอยติดตามและให้กำลังใจผมด้วยดีมาตลอดนะครับผมก็ถึงแม้ผมจะห่างหายไปประมาณปีกว่านะครับก็ยังมี FC บางคนยังคอยติดตามก็แค่นี้ก็มีกำลังใจที่จะตามคลิปต่อๆไปแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็คลิปนี้จะเป็นยังไงก็ไปรับชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมไปเอาอีกแล้วมาอีหลอกเดิมอีกแล้วครับผมชัดเลยครับปลาอะไรวะเนี่ยว่าแล้วอ
นี่นะผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมสกเกอร์ตกชั่วโมงกว่าได้ปลาสกเกอร์ตัวเดียวครับสงสัยจะต้องย้ายใหม่แล้วครับผมฮะโอเคนะผมตอนนี้ก็เราได้ทำการย้ายหมายมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากคลองหนองงูเห่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่คลองเส้นสุขุมวิทสายเก่าคลองสุขุมวิทสายเก่านะครับจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับไปครับผมฮะโอ้พอปิดกล้องปุ๊บกินปั๊บเลยครับผมลากคันตกน้ำไปเลยดีนะใส่สายเซฟตี้ไว้ครับผมไม่แห้วแล้วครับไม่แห้วแล้วครับเอ้ยชอบกินทีเผลอนี่ครับผมปลานิลน้อยได้หนึ่งตัวโอเคครับไม่แห้วนะครับผมโดนอีกแล้วครับโอ้โหตึงมือครับวันนี้โอ้ยตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ตัวเบลเลอร์เลย
พอแล้วครับเก็บของกลับบ้านกันดีกว่าวันนี้เจอแต่รถถังเลยครับไอ้ตึงมือเลยเอ้ยร้อยแล้วนะครับเตรียมจะกลับบ้านแล้วก็วันนี้ทั้งเหนื่อยแล้วก็สนุกครับนานๆได้ออกมาทีมีเวลาว่างก็ไม่เยอะครับ2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงไปหมายแรกก็คลองหนองงูเห่านะครับติดกับสนามบินสุวรรณภูมิก็เจอแต่ปลาซ็อกเกอร์ครับขึ้นเยอะมากเลยประมาณเที่ยงบ่ายโมงประมาณนี้ครับก็เลยย้ายมาคลองเต้นสุขุมวิทสายเก่านะครับมุ่งหน้าคลองด่านเลยคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิมานิดนึงนะครับก็มาเจอซ็อกเกอร์เหมือนกันแต่ก็ยังได้ตัวครับก็ถือว่าไม่ห้าว ถือว่าไม่ห้าวเหนื่อยครับเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้กันครับครับนี่ก็คือผลงานวันนี้นะครับปลานิล1ตัวแล้วก็ปลาตะเพียน1ตัวครับไซส์สวยเลยไซส์4นิ้วนู่นครับก็ถือว่าไม่ห้าวนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่อุตส่าห์นั่งชมคลิปผมจนมาถึงตอนนี้นะครับก็ใครชมจนจบก็ขอบคุณมากนะครับผมก็ฝากถึงท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็ขอบคุณน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ดีๆก็คอยติดตามช่องตกปลาช่องเล็กช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะไปตกปลากันที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม